ใช่มันวินวินเนาะถ้าพูดถึงแบบใช่แบบประหยัดด้วยก็คือดีต่อสิ่งแวดล้อมตัวเองแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแต่จริงๆในเรื่องของการทานแพลนเบสวีเนี่ยอันนี้แบบส่วนตัวมากเลยก็คือรู้สึกระบบการย่อยดีขึ้นหลังจากที่ทานเนื้อสัตว์ลดลงนะคะเอออะไรที่มันเฮลตี้กับตัวเองเนี่ยจริงๆมันก็เฮลตี้กับสิ่งแวดล้อมด้วยมันเชื่อมโยงกันใช่ใช่เพราะเราก็คือสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจริงๆตัวเราก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติเราก็คือธรรมชาติใช่นะคะจริงทีนี้คุณระยะได้เมนชั่นถึง energy แน่นอนค่ะทางด้านของ LG เองเราก็มีในเรื่องของฟังก์ชันเทคโนโลยีหรืออะไรที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟด้วยใช่ไหมมาระยะพูดถึงฉลากประหยัดไฟในหน้าสัปดาห์ค่ะสินค้าของ LG เองนะคะก็จะมีตัวหลายตัวมากหลายโมเดลมากนะคะที่ได้ฉลากประหยัดไฟในหน้าสัปดาห์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวตู้เย็นเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็เครื่องปรับอากาศเองเนี่ยค่ะเราจะมีระบบ Duo Inverter นะคะซึ่งเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะว่าเพิ่มความทนทานแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่กล่าวกันไปนะคะคือตัว Object Collection นะคะก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่เป็นไทยๆของด้านนี้นะคะนอกจากจะมีดีไซน์ที่โดดเด่นนะคะด้วยสีเขียวที่ก็เข้ากับเทรนด์ความยั่งยืนแล้วนะคะก็ยังมองเทคโนโลยีที่น่าสนใจด้วยนะคะอย่างเช่นตัวที่ทางคุณภรรยาชอบเมนชั่นบ่อยๆเวลาคุยกันคือตัวตู้เย็นอินสตาเวียนอ๋อใช่ใช่นี่ต้องบอกว่าเป็นสาวโมเหมือนกันคือเดินเข้าไปที่ที่เขาเรียกไหนตัวแทนนะคะคอปั๊บพอมีไฟขึ้นเอาเลยค่ะชอบมากใช่ตัวเองตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ไปเข้ากระจกเห็นทุกอย่างใช่ชีวิตดีจริงชอบมากถ้าเราเปิดตู้เย็นน้อยเนี่ยอาหารก็จะคงความสดได้นานขึ้นด้วยแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยใช่จริงค่ะอันนี้คือแบบว่าสุดยอดมาโอ้คุณมาริยาก็ประทับใจใจมากเลยใช่คือบางครั้งแบบว่าที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะจะคันน้ำส้มไว้แล้วเราก็แบบบางครั้งเราก็เปิดตู้เย็นตลอดว่าเอ๊ะวางไว้ให้หรือยังทำไว้ให้หรือยังแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราเคาะดูว่าอ๋อโอเควางไว้แล้วเราก็ค่อยเปิดหยิบออกมาแต่ถ้าไม่หยิบเราก็ค่อยถามเขาว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองโอ้ดีมากจริงค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีนวัตกรรมตัวเองนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่อง AI ค่ะใช่ไหมคะจริงๆแล้ว LG ก็มีนวัตกรรม AI เหมือนกันอยู่ในเรื่องสักผ้านะคะก็คือจะเป็นนวัตกรรม AI ที่ช่วยชั่งน้ำหนักผ้าแล้วก็มีคอเสื้อผ้านะคะทำให้สามารถเลือกรูปแบบการของถังหรือว่าเลือกการสัดที่เหมาะสมกับเนื้อผ้าได้ก็ทำให้ถนอมผ้านะคะก็ใส่ได้หลายครั้งก็คุณภรรยาก็ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ใส่ชุดเดิมได้ชอบเลยชอบเลยนะคะทีนี้เนี่ยแน่นอนคุณยาเมื่อกี้เราได้ฟังวิธีการใช้ชีวิตของคุณยาแล้วว่าในเรื่องของการแพลนหรืออะไรใดๆก็ตามจริงทุกคนเชื่อว่าจริงทุกคนอยากเริ่มต้นหมดแหละในการที่จะใช้ชีวิตแบบกรีนหรือว่ายั่งยืนแต่อาจจะยังไม่ได้แบบมาใช้ EV หรือเริ่มแบบแพลนเบสได้เร็วขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยดังนั้นมีเคล็ดลับอะไรไหมที่สำหรับใครอยากจะเริ่มต้นใจมากเลยค่ะที่ถามคำถามนี้ค่ะเพราะคิดว่านี่เป็นคำถามที่หลายคนที่อยากจะช่วยในเรื่อง sustainability เขาไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนเพื่อนก็เลยช่วยบอกคนค่ะที่ถามคำถามนี้ว่าถามตัวเองกันเลยค่ะว่าคุณแคร์จะเรื่องอะไรบนโลกใบนี้อาจจะเป็นเรื่องสัตว์หรือเปล่าเรื่องอากาศไหมเรื่องน้ำไหมหรือว่าไม่แคร์เลยแต่ว่าคุณอาจจะทำงานหนักได้เก็บตังค์เยอะอาจจะสามารถช่วยองค์กรอื่นๆนะคะที่ทำเรื่องนี้ได้หรือสมมติว่าคุณแคร์ถึงเรื่องสัตว์ต่างลองไปหาดูว่ามีองค์กรไหนที่ทำเรื่องนี้แล้วเขามีช่องว่างตรงไหนบ้างและคำถามที่สองที่ถามเองก็คือเรามีอะไรที่จะออฟเฟอร์องค์กรเหล่านี้หรือว่าคนอื่นที่ทำเรื่องนี้เรามีเวลาไหมที่จะไปวอลเลนเทียร์หรือว่าเราอาจจะเก่งเรื่องกราฟิกก็ได้หรือว่าเราอาจจะเก่งในด้านอื่นก็ได้ในมาร์เก็ตติ้งก็ได้ค่ะคิดว่าทุกที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกๆด้านเลยค่ะแล้วแต่และแค่ว่าเราอยากจะช่วยในด้านไหนกับที่ไหนกับ subject อะไรอะคะก็เลยคิดว่ามีหลายมุมมากๆเลยที่เราสามารถเริ่มได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วในชีวิตของเองในชีวิตประจำวันที่บ้านค่ะคิดว่าถ้าเราเป็น conscious consumer มากขึ้นแค่ตั้งคำถามเยอะขึ้นนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังใช้เนี่ยมันมาจากที่ไหนพอเราเริ่มถามคำถามค่ะเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลเยอะขึ้นและพอเรามี more knowledge is power เราสามารถ make a better decision ได้เราสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสำหรับตัวเรามากที่สุดแล้วก็มีผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าเราสามารถเริ่มได้วันนี้เลยค่ะทุกคนเราไม่ต้องรอเราแค่ถามตัวเอง3คำถามนี้แล้วก็หาจุดลงแล้วก็สามารถช่วยได้แล้ว